อ่ะไปแค่อีกคนนึงอันนี้มีอึ้ง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 อึ้งเลยค่ะอ่ะมีอึ้งอ่ะเชิญค่ะสวคนนี้เขาบอกมีอึ้งไปดูกันนะคะเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายพูดง่ายๆอายุ61ใช่ค่ะเพศชายอายุรับจ้างอาชีพอาชีพรับจ้างโทษโทษไม่ใช่อายุไม่รับจ้างค่ะอาชีพรับจ้างเอาเกินเข้าไปค่ะเอาเกินเข้าไปพี่นายจะเล่นตลกแต่เช้าเลยเข้าใจละไม่อยากเครียดเอาอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ชื่อผู้ชายคนนี้ชื่อปราณีตเกรำอายุ61อาชีพรับจ้างค่ะเพศชายค่ะสามารถติดต่อได้ที่จุดๆๆอย่าไปดูเขาโอเคประวัติการศึกษาประถม7โอเคค่ะประถม7ไม่ใช่ข้อจำกัดรัฐธรรมนูญเปิดกว้างรับคนทุกกลุ่มค่ะเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติค่ะไม่มีปัญหาจบประถม7สมัครสวได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอเคสมัครสวกลุ่ม16ใช่ค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬาหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันปรากฏว่าเข้าสามารถฝ่าใครต่อใครกระโดดข้ามใครต่อใครแล้วเข้ามาได้เป็นสวสำเร็จค่ะไปดูประวัติการศึกษาหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครชัดๆเลยนี่สิครับบรรทัดเดียวนะบรรทัดเดียวไม่เต็มบรรทัดด้วยนะถ้าเขียนสั้นๆเป็นนักกีฬาฟุตบอลอายุอุโสพ.ศ.2527ถึง2547 20ปีเขาถามว่าประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานของคุณเป็นอย่างไรทำไมจึงเลือกสมัครสว.และเลือกสมัครกลุ่ม16ก็นี่ไงศิลปะวัฒนธรรมรวมฟุตนักกีฬาด้วยจุดๆรวมถึงนักกีฬานี่ไงเป็นนักฟุตบอลปรากฏว่าคุณปราณีตเกรำบรรยายบรรทัดเดียวเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสปี27ถึง47โอ้ยเกิน10ปีแต่ด้วยความเคารพคนแถวๆจังหวัดบุรีรัมย์เขารู้ดีเขารู้ดีเป็นพลขับของปู่ชัยชิดชอบเป็นคนขับรถของพ่อคุณเนวินชิดชอบก็คุณชัยชิดชอบนั่นแหละครั้งนี้ได้เป็นสว.กลุ่ม16ค่ะมีอึ้งอึ้งกันไหมล่ะที่เขาบอกอึ้งๆๆนั่นแหละ